ผมได้รับความกรุณาความเมตตาจากคุณแม่คุณยายเดือนใจบัวคลี่นะครับมอบกลอนหนังสือ2เล่มให้นะครับแล้วก็เอามาร้องใส่ทำนองเป็นเพลงนะครับได้ไปกราบท่านก็ขออนุญาตที่จะเขียนกลอนเป็นเพลงขึ้นมา1เพลงนะครับชื่อเพลงว่าพี่ชายมอบให้กับคุณแม่เตือนใจและคุณพ่อประสิทธิ์นะครับไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนรู้ไว้เธอคือลมหายใจของฉันเธอคือความรักและผูกพันของฉันของเรายืนยาวมั่นคงเสมอฉันยังเข้มแข็งแม้ไม่มีเธอเพราะเธอนั้นเป็นลมหายใจผู้คนรอบกายของฉันคอยดูแลและเป็นกำลังหนังสือ2เล่มจะวางพร้อมกันวันสิ้นลมความเคารพรักครับจากครอบครัวธีรกุลครับคุณแม่คุณยายเตือนใจ